ก้อยร่วมไว้อาลัยอาหลองส่งกำลังใจให้เข้มแข็งทางครอบครัวได้รู้จักสนิทสนท.และทำงานกับลูกๆของอาหลองฉลองภักดีวิจิตรมาโดยตลอดสำหรับก้อยนฤมลคุณแม่ของนางเอกสาวคนดังออมกรณภัทรที่ทั้งคู่ได้จูงมือกันมาร่วมแสดงความเสียใจให้กับกู๊ดเฉิดบุญแก้วบุญจิราและก๊อฟกันทายาทของอาหลองในงานสวดพระอภิธรรมคืนที่3ที่ศาลา10วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารโดยแม่ก้อยออมก็ได้เปิดใจว่าแม่ก้อยก็มาให้กำลังใจพี่ๆค่ะก็เป็นผู้จัดที่นับถือค่ะก้อยก็เล่นละครของพี่แก้วเกือบทุกเรื่องค่ะถึงจะเป็นบทเล็กๆแต่ก็เป็นแม่ที่พี่แก้วพี่กู๊ดเรียกตลอดค่ะออมจริงๆออมยังไม่ได้มีโอกาสทำงานกับอาหลองค่ะแต่คุณแม่ก็เคยมาบ้างและคุณแม่ก็ทำงานกับพี่แก้วพี่กู๊ดพี่ก๊อฟมาตลอดออมก็เลยสนิทกับพี่ๆทั้ง3คนไปโดยปริยายเหมือนเป็นเพื่อนคุณแม่ก็เลยมาแสดงความเสียใจค่ะเมื่อกี้ก็เข้าไปกอดพี่แก้วบอกว่าห้ามร้องไห้คนที่อยู่ก็ต้องเข้มแข็งแม่ก้อยคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปอย่างพวกเราเป็นต้นยิ้มแต่พี่ๆก็แข็งแรงขึ้นเยอะค่ะทำใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วและอาก็ไปแบบสบายก็ดีใจที่ทุกคนผ่านพ้นก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวโศกเศร้าไปเร็วๆส่วนตัวก้อยยังไม่เคยได้ร่วมงานโดยตรงกับตัวอาหลองค่ะอาจจะไม่ทันแต่กับพี่แก้วตอนที่มาอยู่ช่อง3ก็แรกๆเลยค่ะพี่แก้วน่ารักมากหน้าตาก็คล้ายกันด้วยค่ะยิ้มก็พยายามจะทำให้ไม่เครียดนะคะการทำงานที่แก้วก็ใส่ใจในรายละเอียดและใส่ใจนักแสดงทุกคนดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงจนก้อยรักและผูกพันกับพี่แก้วมากค่ะแทบจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วทุกวันนี้ก้อยก็ได้ติดตามผลงานอาหลองค่ะอาจจะไม่ทันมากแต่ก็ได้ดูทาง YouTube บ้างแต่แกก็มีชื่อเสียงมาตลอดก็ถามลูกว่ารู้จักไหมชื่อฉลองภักดีวิจิตรไม่มีใครไม่รู้จักค่ะยิ้มช่วงปีหลังๆก้อยก็เริ่มเห็นเพื่อนๆและรุ่นพี่มีความสูญเสียเกิดขึ้นคนเราก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเกิดมาก็มีแค่นี้ก็ให้กำลังใจกันไปกันมาค่ะวัยหนึ่งเราก็ต้องทำใจการจากไปก็เป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องปกติแต่พี่แก้วก็เข้มแข็งขึ้นเยอะค่ะบอกไม่ให้ร้องไห้ก็ไม่ร้องจะมาร้องตอนนี้ก็ไม่ได้หลานอยู่หัวเราะออมก็ให้กำลังใจค่ะกอดๆนะถึงจะไม่เคยร่วมงานกันแต่เขาก็คือเพื่อนแม่เราก็มากอดให้กำลังใจเขาแต่พี่แก้วเก่งอยู่แล้วถ้าจะมารับช่วงสานต่อจากคุณอาอันนี้ไม่ห่วงเลยแม่มาเล่าให้ฟังตลอดว่าเก่งแม่ก้อยพี่แก้วพี่กู๊ดพี่ก๊อฟเก่งมากค่ะเขาน่ารักเขาสามัคคีกันมากก้อยเห็นแล้วยังรู้สึกว่า3พี่น้องน่ารักจังเลยทำนั่นนี่ก็น่ารักไปหมดอย่างทำคอนเทนต์อะไรก็น่ารักไปหมดทำด้วยความจริงใจบ้านนี้เขาจริงใจค่ะออมถ้ามีโอกาสออมก็อยากจะร่วมงานกับพี่แก้วค่ะเพราะด้วยคิวที่ผ่านมาเลยยังไม่ได้ร่วมงานกันแต่ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ดีค่ะแม่ก้อยแม่ก็ดีใจเพราะว่าทั้งแม่และป้าแก้วก็ดูหาจังหวะกันอยู่แล้วค่ะก็ยังบอกเขาว่าอยากให้พี่กู๊ดกำกับมากเพราะแกเป็นคนละเอียดตั้งใจก็พูดกับพี่กู๊ดตลอดตอนเรื่องเลือดเจ้าพระยาก็เพิ่งพูดกันว่าปั้นนางเอกคิวบูก็เก่งก็รอติดตามในอนาคตค่ะมีแน่นอนเพราะพี่แก้วก็ยังอยู่ช่อง3เจอกันแน่นอนยิ้ม